อนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าการเมืองวันที่11กันยายน2567 12:44 น.อนุทินบอกมีคนส่งคลิปเสียงบ้านป่ามาให้แต่ฟังไม่ถนัดชี้เป็นคลิปเก่ายันปมเรียกรับตำแหน่งไม่มีในสมัยนี้อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมวาระเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ภายหลังรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เปิดเผยคลิปเสียงซึ่งคล้ายคลึงเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.สนทนากับบุคคลหนึ่งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพ.ท.ได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งระหว่างที่นั่งในห้องประชุมนายอนุทินได้เปิดคลิปเสียงหลุดในรายการดังกล่าวฟังโดยนำโทรศัพท์มือถือมาแนบหูฟังแม้บางจังหวะจะมีส.ส.เข้ามาทักทายนายอนุทินทำให้นายอนุทินหันไปพูดคุยกับส.ส.ก่อนที่จะหันกลับมาฟังคลิปเสียงดังกล่าวต่อจนจบจากนั้นเวลา 11:45 น.นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายการข่าวดังเปิดเผยคลิปเสียงซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณและมีการพูดถึงการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยปรากฏภาพนายอนุทินนั่งฟังคลิปดังกล่าวในห้องประชุมว่ามีคนส่งมาให้ตนแต่ฟังไม่ถนัดตนพยายามหาอยู่ว่าเป็นเสียงใครในกระทรวงแต่ยังหาไม่เจอคงต้องไปหาห้องเงียบๆเมื่อสักครู่อยู่ในห้องประชุมสภาห้องใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อถามว่ามีการเรียกตำแหน่งกันจริงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนฟังจากที่คนอื่นโทรมาเล่าให้ฟังยืนยันว่าไม่มีในสมัยนี้เป็นคลิปเก่าแต่ยังไม่ได้ฟังด้วยตัวเองแบบช้าๆคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่เกี่ยวกันเล่าสู่กันฟังธรรมดาเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเรื่องเกมล้างแค้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอลองฟังก่อนต้องไปถามคุณหมาแก่เมื่อถามว่าการปล่อยคลิปเช่นนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรนายอนุทินกล่าวว่าถ้าเราไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดคิดแค่นี้คงไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมองผ่านบ้างฟังเพลินหูเพลินตายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกเปิดศึกครั้งใหม่โรนัลโดออกโรงวิจารณ์เทนฮากไร้ทัศนคติผู้ชนะกีฬาวันที่11กันยายน2567 19:15 น.คริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสเปิดศึกครั้งใหม่กับอีริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังวิจารณ์ออกสื่อว่าเป็นกุนซือที่ไร้ทัศนคติในการเป็นผู้ชนะโดยโรนัลโดย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรอบที่2เมื่อปี2022ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักในการอำลาปีศาจแดงครั้งนี้มากจากการที่เจ้าตัวมีปัญหาขัดแย้งกับเทนฮากก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสโมสรพร้อมระบุว่าเขาไม่มีความเคารพให้กับกุนซือรายนี้ล่าสุดโรนัลโดออกโรงวิจารณ์เทนฮากอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการช่อง YouTube ของริโอเฟอร์ดินานอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูไนเต็ดหลังกุนซือรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าปีศาจแดงยังไม่สามารถยกระดับไปสู่ทีมคว้าแชมป์ลีก
หรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างที่ผมเคยบอกคุณแมนเชสเตอร์พวกเขาจำเป็นต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ในความเห็นของผมโค้ชกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฐานะโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณจะไม่ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกฟังนะบางทีเราอาจไม่มีศักยภาพนั้นแต่ผมพูดแบบนั้นไม่ได้เราจะพยายามคุณต้องพยายามอย่างไรก็ตาม CR7ได้พูดถึงแมนยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าว่าเขายังคงรักสโมสรอยู่เสมอผมยังคงรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังว่าพวกเขาจะโชคดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพันเอกหญิงเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษข่าวด่วนวันที่12กันยายน2567 7:59 น.ราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพันเอกหญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษวันที่12กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษอ่านข่าวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา6มาตรา7และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่11กันยายนพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผอ.หญิงคุณหญิงภัทริยาภัทริยาลงกรณ์เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ